بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيمالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนอ่านอัลกุรอานพร้อมกับศึกษาความหมายทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณในขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสได้มาศึกษาพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วก็ในการเรียนความหมายนี่แหละครับที่จะทำให้เรานั้นเข้าใจถึงบทบัญญัติต่างๆรวมถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ด้วยวันนี้ก็จะมีเรื่องของพระนางมารยัมเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวของอาลอิมรอนซึ่งเป็นชื่อของซูเราะห์นะครับก่อนอื่นก็เริ่มต้นด้วยกับการอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ก่อนนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينالرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينอาเมนอายะห์ที่31ซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮะฟัตتابعوني يحببكم الله จบไม่พร้อมกันเลยเอาอีกรอบนึงนะใจเย็นนะกุลแล้วก็อินเนี่ยนูนตายพบกาฟนะครับเป็นอิกฟาหน่วงเสียงนะกุลอิแล้วก็นูนตายพบตายตัวหนึ่งสองที่เลยนะกุลอิกุตุมตุฮิบบูนัลลอฮะฟัตตะบิอูนียุฮบิบะกูมุลลอตรงนีมีหน่วงเสียงไหมไม่มีนะนีไม่มีหน่วงเสียงนะครับนั้นอ่านเลยนะฟัตตะบิอูนียุฮบิบกูมุลลอยุฮบิบกูมุลลอหน่วงเสียงแค่2ที่นะอิงแล้วก็กู2ที่อีกรอบนึง
กุลอินกุตุมตุฮิบบูนัลลอฮะฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮกุตุมตุฮิบบูนัลลอฮะฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮوَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ อีกรอบนึงนะกุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮะฟัตتابعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللهكنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيمقل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرينอีกรอบหนึ่งนะกุลอะตีอุลลอฮะวะรอซูลฟะอินตะวัลลาฟะอินนัลลอฮะลายุฮิบบุลกาฟิรินอ่ะนะครับมาดูความหมายนะอย่างที่บอกในตอนต้นนะครับว่าอายะในตอนต้นของซูเราะห์อาลอิมรอนนั้นเป็นการตอบโต้นะพวกนาซอรอก็คือคริสเตียนที่มาจากเมืองนัจจรอนนะที่มาจากเมืองนัจจรอนตรงที่ท่านรอซูลนั้นได้บอกเอาไว้เนี่ยก็คือคำว่ากุ่นจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดบอกกับใครล่ะบอกกับกลุ่มชาวคริสเตียนนาซอรอนะว่าจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอิงกุนตุ้มตัวฮิบบูนัลลอฮ์หากพวกเจ้าเนี่ยรักในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วฟัตตะบิอูนีก็ดังนั้นก็จงปฏิบัติตามฉันตรงนี้ก็คือปฏิบัติตามท่านนบีของเรานะซึ่งถ้าเป็นพวกนาซอรอนี่เขาก็ไม่เชื่อในนบีเลยปฏิเสธนบีเลยแน่นอนอันนี้ก็คือเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาแต่ถ้าหากว่ามองอีกมุมนึงมุมของอะไรมุมของคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันมุมที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเรารักอัลลอฮ์เนียดดีหมดเลยอัลฮัมดุลิลละห์อยากจะอ่านกุรอานอยากจะทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตอยากจะทำนู่นทำนี่ที่เป็นความดีงามยันเคยยกตัวอย่างนะคนที่เป็นมุอัลลัฟเข้ารับอิสลาม
ปรากฏว่าเป็นคนใจบุญสุนทานไปเจอบอกว่าไถโคไถกระบือบริจาคเลยช่วยเหลือไถโคไถกระบือปล่อยนกปล่อยปลาไหลคำถามว่าเนียดดีไหมเนียดดีอยากจะทำบุญอยากจะช่วยเหลือสัตว์ที่จะถูกฆ่าแต่ปรากฏว่ารูปแบบในการนำมาปฏิบัติเนี่ยฟัตตะบิอูนีไม่ได้ตามที่ท่านนบีได้สอนเอาไว้เห็นไหมดังนั้นเงื่อนไขของคนที่บอกว่ารักอัลลอฮ์นั้นจะต้องปฏิบัติตามใครตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฮบิบกุมุลลอฮ์และเมื่อเราปฏิบัติตามท่านนบีสิ่งที่เราได้ก็คืออัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านทั้งหลายวะยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมและพระองค์นั้นก็จะทรงอภัยโทษในบาปต่างๆของพวกเจ้านะถ้าเป็นพวกนะซอรอยอมรับในท่านนบีกล่าวชะฮาดะห์เวลากล่าวชะฮาดะห์เนี่ยต้องกล่าว2ประโยคอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประโยคเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ต้องปฏิญาณตนด้วยว่าท่านนบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยเป็นรอซูลของอัลลอฮ์วัลลอฮุกอฟูรุรรอฮีมดังนั้นอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษและก็ทรงเมตตายิ่งนะคราวนี้หลักฐานนะครับหลักฐานในการปฏิบัติเรื่องศาสนาเนี่ยแน่นอนว่าอันแรกเลยก็คือกุรอานเพราะเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นดำรัสของอัลลอฮ์แต่ถ้าเราเอาแต่กุรอานอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้เอาหะดีษของท่านนบีได้ไหมก็คือไม่ได้ดังนั้นหลักการปฏิบัติศาสนาของเราเนี่ยตามกุรอานแล้วก็ตามใครตามท่านนบีวิธีการปฏิบัตินบีจะมาสอนนะวิธีการปฏิบัติท่านนบีจะมาสอนนะครับผมเคยพูดคุยนะกับคนที่อ่านกุรอานซึ่งพวกเราก็อ่านกุรอานกันอยู่แล้วคราวนี้เขาก็มาถามฉันบอกว่าอาจารย์ถ้าฉันจะแบบคิดถึงย่อคิดถึงมะมากๆเลยก็อ่านกุรอานนะถ้าเป็นลูกเนี่ยอ่านกุรอานเนี่ยทุกตัวอักษรเนี่ยถึงพ่อแม่อยู่แล้วนะเพราะว่าที่เราอ่านกุรอานเป็นก็มาจากย่อกับมะเราส่งเรียนนั่นแหละดังนั้นการที่เราทําอิบาดะห์ที่เราอ่านกุรอานเนี่ยถามว่าครูที่สอนฟะดูอีนฉันเนี่ยสอนละหมาดฉันเนี่ยแกก็ได้รับผลบุญเต็มๆเพราะสอนให้ฉันละหมาดเป็นแต่อย่าลืมว่าไอ้ที่ฉันไปโรงเรียนฟะดูอีนได้ก็เพราะมะกับป๋านั่นแหละเป็นคนส่งไปถ้าถามว่ามะป๋าไม่ส่งไปเนี่ยเราจะไปเรียนมั้ยไม่เรียนหรอกก็วิ่งเล่นอยู่กลางนาสมัยก่อนตอนนั้นก็ป๋ามาในบุญอยู่แล้วส่งลูกไปเรียนเนี่ยเราทำอิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่เป็นความดีถึงพ่อแม่หมดเลยและครูที่สอนเราก็ได้ด้วยคราวนี้เขาก็บอกว่ามันมีไหมล่ะการจะไปอ่านกุรอานในกูโบสเนี่ยทำได้ไหมจริงๆแล้วการอ่านกุรอานเนี่ยอ่านจะอ่านที่บ้านจะอ่านในรถไม่มีปัญหานะเป็นเรื่องที่เปิดเอาไว้ในเรื่องของการอ่านแต่ถ้าพูดถึงการเจาะจงเลยเจาะจงเลยว่าเนี่ยฉันจะต้องอ่านที่กูโบเท่านั้นถึงจะผลบุญจะถึงอะไรถึงย่อถึงมะฉันคราวนี้ก็ต้องไปดูว่ามีหะดีษระบุเอาไหมว่าท่านนบีเนี่ยเคยใช้ให้เหล่าซอฮาบะห์หรือตัวของท่านเองเนี่ยเข้าไปในกูโบแล้วก็นั่งปูเสื่อแล้วก็อ่านกุรอานก็เลยไปค้นดูก็ไม่เจอเพราะว่านบีจะสอนให้สลามแล้วก็ขอดุอาแล้วก็ออกนะคราวนี้ที่บอกแบบนี้เนี่ยคนที่เขาบอกว่ามีหลักฐานนะว่านบีเนี่ยเคยอ่านกุรอานในกูโบสฉันก็บอกไหนขอดูสักต้นหนึ่งได้ไหมยกหะดีษเลยหะดีษที่วันครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ข่าวผู้หญิงที่เป็นตัวซียะผู้หญิงคนเนี้ยผิวดำและก็เป็นคนทำความสะอาดสุราเสียชีวิตตอนกลางคืนหลังจากนั้นคนที่รู้ตรงนั้นก็จัดการอาบน้ำกระฝันละหมาดแล้วก็ฝังในคืนนั้นเลยก็เลยไม่ได้มาบอกท่านนบีพอท่านนบีมาอีกวันนึงก็ถามถึงว่าผู้หญิงคนที่เคยทำความสะอาดสุราเนี่ยไปไหนแล้วซอฮาบะห์ก็เลยบอกว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตแล้วครับเธอเสียชีวิตเมื่อคืนแต่ฉันน่ะเกรงใจท่านนบีจะไปปลุกจะไปเรียกนบีก็เลยบอกว่าทีหลังมีใครเสียชีวิตเนี่ยนะ
ให้มาบอกฉันด้วยเพราะนบีจะไปละหมาดไงแสดงว่าการที่นบีไปละหมาดเนี่ยไม่ได้ละหมาดเฉพาะคนรวยนะคนจนคนที่เป็นคนดีเนี่ยท่านนบีไปนะพวกเราบางทีเนี่ยต้องมีข่าวก่อนว่าขายนาได้ถึงจะไปแต่ไม่ขายนาไม่ค่อยไปมันจะแจกตังค์อันนี้ไม่ใช่นะนบีนี่ไปหมดเลยถ้าเป็นคนดีนะเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ผิวสีด้วยแล้วก็ทำความสะอาดสุราไม่ฉันกำลังจะบอกว่าเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเหมือนที่ฉันบอกเนี่ยเขาบอกว่ามีหลักฐานนะนบีอ่านกุรอานในกูโบฉันบอกเอามาจากไหนก็บอกว่าเนี่ยนบีไปละหมาดญะนาซะห์ให้กับผู้หญิงคนนี้ไงและในละหมาดญะนาซะห์เนี่ยมีในตักเบสแรกมีฟาติฮะห์ฟาติฮะห์เป็นกุรอานมั้ยล่ะเป็นนี่ไงหลักฐานอ่านกุรอานถามว่ามันถูกกับเรื่องมั้ยล่ะไม่ใช่เลยนี่หลักฐานการละหมาดญะนาซะห์ที่กูโบไม่ใช่หลักฐานอ่านกุรอานในกูโบเพี้ยนไงเฝ้ากูโบทำไมอ่ะเพราะมีหะดีษบอกใช่มั้ยว่าเท้าคนสุดท้ายจะออกจากกูโบไม่เป็นไรฉันพูดตรงๆเอามาจากไหนอ่ะมีหะดีษบอกเวลาคนสุดท้ายออกจากกูโบแล้วเป็นไงเดี๋ยวมาลิกาสอบสวนกลัวมาลิกาสอบสวนไอ้คนเฝ้าไว้เลยการมาลิกาสอบสวนฉันเคยแปลใช่ไหมมีคนตะวาบรอบกูโบครั้งนั้นที่จำได้ไหมฉันว่าไปตะวาบในกูโบเขาบอกกาบ้ามาเยี่ยมคนวลีเลยตะวาบได้เนี่ยเพี้ยนดังนั้นฮิกมะนะอันนี้ฉันบอกก่อนนะฮิกมะสำหรับคนที่อยู่ในแนวทางกับคนที่หลงทางเนี่ยมีไหมคนหลงทางเนี่ยทำไมอัลลอฮ์ให้เห็นคนที่หลงทางกับคนที่อยู่ในหนทางก็เหมือนมีคนจนกับคนรวยอ่ะเราจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆไงเวลาเราเห็นคนจนโอ้เราอัลฮัมดุลิลลาห์เราคนมีเราขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเช่นเดียวกันเราเห็นคนที่หลงทางเราก็ขอดูอาให้เขาอยู่ในหนทางและเราก็จะได้ขอบคุณอัลลอฮ์ว่าเนี่ยเราได้เจอซุนนะแล้วเราได้เจอแนวทางปฏิบัติของท่านนบีแล้วก็ประมาณนี้ดังนั้นมันมีขาวมีดำเนี่ยมันก็คือจะให้เรารู้ว่าเออเราอยู่ในแนวทางแบบไหนบางคนตามหาสัจธรรมบางคนก็ไม่ตามหาปล่อยปะละเลยไปก็แล้วแต่อันนี้อ่านต่อแล้วกันนะดังนั้น เงื่อนไขขอโทษทีเงื่อนไขในการอะไรนะในการที่อัลลอฮ์จะรักก็คือต้องปฏิบัติตามนบีตามแบบไหนไม่ได้ตามแค่หลักฐานอย่างเดียวต้องเอามาใช้ถูกกับเรื่องด้วยถูกกับที่ด้วยต่อมาอัลลอฮ์บอกว่ากุลอาตีอุลลอฮะวะรอซูลจงกล่าวถึงมุฮัมมัดอาตีอูแปลว่าต่ออะพักดีให้พักดีต่ออัลลอฮ์และรอซูลต่างกันไหมระหว่างการพักดีต่ออัลลอฮ์และรอซูลไม่ต่างกันทำไมไม่ต่างกันล่ะเพราะสิ่งที่นบีมาสอนมาบอกเราเนี่ยมาจากใครมาจากอัลลอฮ์ดังนั้นการเชื่อฟังนบีก็เป็นการเชื่อฟังใครล่ะเชื่อฟังอัลลอฮ์นั่นแหละเพราะท่านนบีจะไม่ได้เอาคำสอนใดๆที่นอกจากคำสั่งของอัลลอฮ์มาสอนแน่นอนนั้นตรงนี้ก็เลยใช้คำว่ากุลอาตีอุลลอฮ์วะรอซูลฟะอินตะวัลลาวหากพวกท่านนั้นตะวัลลาวผินหลังหันหลังให้ไม่สนใจคำสอนของอัลลอฮ์ไม่สนใจคำสอนของท่านนบีของรอซูลฟะอินนัลลอฮะลาอยู่ให้บุลกาฟิรีนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบไม่ทรงรักบรรดาผู้ที่ปฏิเสธนะต่อมามาดูต่อนะ33 34อันนี้จะเข้าเรื่องของอาลอิมรอนละอินนัลลอฮัสตอฟาอาดามะวะนูฮะวะอาลอิบรอฮีมوآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ذرية بعضها من بعض والله سميع
อ่ะอีกรอบหนึ่งนะอินนัลลอฮัสตอฟาอินนัลลอฮัสตอฟาอาดัมวะนูฮะวะอาลอิบรอฮีมوآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها منبعض والله سميع عليم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم อ่ะมาดูนะครับอินนัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นอิสตอฟาคำว่ามุสตอฟาแปลว่าผู้ที่ถูกคัดเลือกอิสตอฟาอัลลอฮ์นั้นคัดเลือกนะไม่ใช่เราคัดกันเองนะพวกเรานี่คัดกันเองใครเป็นหัวหน้าใครเป็นผู้ใหญ่บ้านนะใครเป็นสสพวกเราคัดกันแต่บรรดารอซูลเนี่ยมาจากการคัดเลือกของใครของพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงคัดเลือกและแน่นอนความรู้ของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นความรู้ที่อยู่ในอนาคตด้วยของเราเนี่ยความรู้อยู่แค่ปัจจุบันจะประเมินคนหนึ่งได้เนี่ยประเมินได้แค่อดีตและก็ปัจจุบันอนาคตประเมินได้ไหมไม่ได้ไม่รู้หรอกแต่งงานกันไปอย่างดีเลยอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะมาเสียคนตอนสุดท้ายหรือเปล่านี่เราไม่รู้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลารู้ตั้งแต่เริ่มต้นปัจจุบันแล้วก็อนาคตดังนั้นการที่อัลลอฮฺเลือกนั้นเป็นการเลือกที่สมบูรณ์แล้วนะไม่มีข้อโต้แย้งใดๆของมนุษย์โอ้ไม่เหมาะวันนี้ไม่เหมาะไม่ใช่นะอัลลอฮ์บอกต่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยคัดเลือกตั้งแต่นบีอาดัมซึ่งนบีอาดัมเนี่ยเป็นอาบุลบาชารีคำว่าอาบุลบาชารีก็คือเป็นบิดาแห่งมนุษยชาติเพราะทุกคนนี่แหละพี่น้องมาจากนบีอาดัมทั้งนั้นเลยจะเชื่อไม่เชื่อแล้วอีกเรื่องนึงจะคนไทยคนยุโรปคนอาหรับก็มาจากคนคนเดียวกันนี่แหละก็คือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะไม่ได้มาจากลิงนะใครเชื่อมาจากลิงเนี่ยเรียบร้อยเลยนะอากีดาเพี้ยนเลยนะ เจอลิงต้องไหว้นะ เป็นพระบุรุษเป็นบรรพบุรุษไม่ใช่เราเกิดมาก็เป็นมนุษย์เลยอัลลอฮ์ได้สร้างด้วยกับพระหัตถ์ของพระองค์สร้างนบีอาดัมด้วยกับพระหัตถ์พระองค์แล้วก็เป่าวิญญาณเข้าไปด้วยวิญญาณที่มาจากพระองค์วิญญาณเนี่ยมาจากอัลลอฮ์บางคนบอกเอ๊ะหมายถึงวิญญาณของอัลลอฮ์ไม่ใช่นะคำว่ารูฮุลลอฮ์เนี่ยเหมือนกับใบตุ้นลอเวลาเราบอกว่าใบตุ้นลอเนี่ยบางคนบอกฉันสอนลูกฉันบอกเนี่ยเรียกใบตุ้นลอแปลว่าบ้านของอัลลอฮ์ลูกฉันบอกว่าอัลลอฮ์มาอาศัยอยู่ในบ้านนี้เหรอนี่ลูกเด็กอ่ะเพราะว่าเข้าใจว่าบ้านใช่ไหมบ้านก็ต้องอาศัยถามว่าเรามาไม่ใช่เลยเป็นการให้เกียรติกับสถานที่โดยไปการเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์เป็นสถานที่ที่อัลลอฮ์นั้นให้เกียรติไบตุลลอฮ์มัสยิดบ้านของอัลลอฮ์ไม่ได้หมายความว่าบ้านเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์เราเนี่ยอยู่บ้านก็หมายถึงต้องอาศัยบ้านอยู่แต่พระองค์ไม่พึ่งพาอาศัยมักลูกอยู่แล้วนะอันนี้ต้องรู้ก่อนอัลลอฮ์เป่าวิญญาณที่มีเกียรติลงไปก็คือวิญญาณของนบีอาดัมหลังจากนั้นก็ให้บรรดามาลิกะห์เนี่ยทำการให้เกียรติคารวะสุญูดตรงนี้เนี่ยไม่ใช่สุญูดลิ้นอิบาดะห์ไม่ใช่เป็นสุญูดคารวะสุญูดอะไรให้เกียรตินะแล้วก็สอนศัพท์ต่างๆคำนามต่างๆให้กับท่านนบีอาดัมแล้วก็ให้นบีอาดัมพำนักอยู่ในสวรรค์ต่อจากนั้นก็ลงมาอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ด้วยกับความปรีชาญาณจบเรื่องของนบีอาดัมต่อมาคัดเลือกนบีนัวนบีนัวพี่น้องต้องรู้นะว่าเป็นรอซูลคนแรกนบีคนแรกคือนบีอาดัมรอซูลคนแรกคือนบีนัวเอาแล้วต่างกันยังไงนบีกับรอซูลนบีเนี่ยจ
จะถูกส่งลงมาในประชาชาติที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วเพราะแสดงว่ายุคแรกตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีอิดรีสเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีชิริกเลยพอนบีนัวลงมาตอนนั้นมีชิริกยังมีแล้วจึงนับว่าเป็นรอซูลท่านแรกและถูกต่อต้านไหมถูกต่อต้านแสดงว่านบีอาดัมถูกต่อต้านไหมไม่มีนะนบีอิดรีสไม่มีเพราะศรัทธาต่ออัลเลาะห์อยู่แล้วแค่มาเน้นย้ำเรื่องของบทบัญญัติแต่นี้เนี่ยเรื่องของอะไรเลยเรื่องของเตาฮีดเลยให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์และหลังจากนั้นพอยุคนบีนัวจำได้ไหมคนที่เหลือทั้งหมดอัลเลาะห์ล้างจมน้ำตายหมดเลยคนที่อยู่บนเรือนบีนัวนี่คือใครก็คือผู้ศรัทธาเท่านั้นแหละและคนที่มีเชื้อสะมีเป็นญาตินบีนัวเท่านั้นแหละเพราะตอนนั้นคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะหลังจากนั้นอันนี้ฉันพูดซ้ำใช่ไหมอ๋อในนั้นคือในนั้นอาและอิบรอฮีมอิบรอฮีมและวงวานนบีอิบรอฮีมเนี่ยถือว่าเป็นอับุลอัมบียะเป็นบิดาของบรรดานบีทั้งหมดอ้าวยังไงอ่ะนบีอิบรอฮีมนะลูกอิสฮากนะยะกูบอิสฮากยะกูบปับอิสฮากยะกูบไล่มาเรื่อยๆยูซุปอันนี้สายของบันิอิสรออีหมดเลยสายนบีมูฮัมหมัดของเราไล่ไปเรื่อยๆนะฉันไล่ไม่เก่งนะต้องไปไล่ดูแต่ไปสุดที่นบีอิสมาอีลใช่ป่ะเพราะนบีอิสมาอีลเนี่ยก็คือลูกของนบีอิบรอฮีมอีกนบีอิบรอฮีมได้อิสมาอีลก่อนแล้วก็แล้วค่อยมาได้อิสฮากทีหลังอิสฮากก็มีลูกชื่อยะกูบแล้วก็ไล่มาเลยนบียะกูบยูซุปไล่มาเรื่อยๆเลยแสดงว่านบีทั้งฝ่ายของอาหรับก็คือนบีมูฮัมหมัดของเราก็ดีและนบีของพวกยะฮูดที่เป็นบันิอิสรออีลทั้งหมดไปสุดกันที่นบีอิบรอฮีมพวกเดียวกันนั้นแหละมาจากต้นตระกูลเดียวกันอัลเลาะห์จึงบอกว่าซุรี ยะตัมบะดุฮามิมบะดินโดยเป็นเผ่าพันธุ์ที่สืบเชื้อสายมาจากกันและกันเห็นไหมตกลงเนี่ยยะฮูดเนี่ยมันเวลาสืบไปเนี่ยก็ไปสุดอยู่ที่นบีอิบรอฮีมสายเดียวกันน่ะแต่คนเป็นพี่น้องกันอิสฮากกับนบีอิสมาอีลน่ะพี่น้องกันพ่อคนเดียวกันแต่คนละแม่พ่อคนเดียวกันแต่คนละแม่ถ้าเล่ายาวก็นบีอิสมาอีลก็มาอยู่เมดีนะห์ตอนที่มาปล่อยเอาไว้แล้วก็มีน้ําดําๆซึ่งเป็นพิธีฮัจญ์ที่เราไปทํานั่นแหละไม่ว่าจะเป็นซะแอเนี่ยพนังฮัจญ์หาน้ําตะวาฟนะอันนี้มาสร้างกะบะห์ไว้เชือดกุรบานก็เชือดนบีอิสมาอีลแล้วอัลเลาะห์ก็ประทานแกะแพะให้นะขว้างเสาหินกับชัยฏอนไงมันมายุโยงเนี่ยมีเรื่องหมดเลยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์ก็คือเป็นการรำลึกถึงนบีอิบรอฮีมนะแล้วก็เวลาที่เรากล่าวศอลาวาตนบีเราก็จะต้องมีการพ่วงนบีอิบรอฮีมด้วยอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลไลตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมข้ามไปที่นบีอิบรอฮีมเลยเห็นไหมเพราะเป็นอบุลอัมบียะวัลลอฮุซามีอุนอาลีมอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้ได้ยินและผู้ทรงรอบรู้ทำไมอัลลอฮ์ถึงต้องเท้าความไปถึงนัวถึงอิบรอฮีมอาและอิมรอนด้วยเพื่อที่จะบอกให้เห็นว่าพวกยิวเนี่ยหมายความถึงพวกนาซอรอเนี่ยอิมรอนพวกท่านก็มีนับถืออิมรอนมารยัมแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาเป็นนบีอีซาเนี่ยก็เห็นไหมอัลลอฮ์ก็คัดเลือกมันนะไม่ใช่ว่าพวกท่านคิดกันเองนะอัลลอฮ์คัดเลือกเขาเรียกว่าก่อนที่เราจะสอนใครเนี่ยต้องมีการชื่นชมกันก่อนสมมติคนเนี่ยมันยะฮะเป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่องศาสนาเราก็ต้องบอกรู้เปล่ากีแกโมกอนอ่านกุรอานอย่างนี้แต่เนี่ยอ่านไม่เป็นหรอกนะพอฟังแบบนี้มันก็จะโหกีฉันอ่านกุรอานงี้เนอะโอ้โหโมกอนนี่แกอ่านนะเป็นยุสเลยเหรอเริ่มได้ใจละสักพักแล้วก็มึงยีเรียนกุรอานยังไงล่ะอ๋อเรียนไม่เป็นเลยมาดิเดี๋ยวสอนให้จะได้เหมือนกีไงคาเดจิตวิทยาไม่ใช่ไปถึงก็เล่นก่อนเลยไอ้นี่ยะฮะอ่านกุรอานไม่ได้ต้องหาจุดเชื่อมก่อนเพื่อที่จะดึงดูดก่อนเนี่ยอัลเลาะห์เริ่มด้วยการดึงดูดโดยการบอกว่าเนี่ยอาลอิมรอนพวกท่านเนี่ยถึงเป็นบทต้นบุรุษของนาซอรอเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์พระเจ้านั้นทรงคัดเลือกเหมือนกันเห็นมั้ยต่อมาเรื่อง
อาลอิมรอนและภรรยาของอาลอิมรอน إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا بإني نذرتلك ما في بطني محررا อ่ะเอาใหม่นะตามทันเปล่าอิซกอลาติมนะเจอยัง แต่ว่าค่อนข้างจะไม่คุ้นลิ้นเท่าไหร่นะเอาอีกนะ إذ قالت امرأة عمران إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا ربي فَتَقَبَّلْ مِنِّي فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى อุนซาก่อนหยุดแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะว่า ลมหมด นี่ฉันก็แถมให้เยอะแล้วนะ ยาวแล้วนะเนี่ยจะเอาอีกเหรอ ถอยกลับมาก่อนเอาแค่อุนซาพอ อีกรอบนึงฟะลัมما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى อีกรอบหนึ่งนะوالله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى ตรงนี้จะเป็นอักษรที่เกี่ยวกับตรงปลายลิ้นเท่านั้นก็เลยมันอาจจะใกล้ๆเคียงกันนะดานตัวซาตัวดานเนี่ยนะวะอินนีซัม
มัยตูฮามารยัมวะอินนีซัมมัยตูฮามารยัมตรงมีมีชัดดะนะมีมีชัดดะอย่าลืมหน่วงเสียงซัมแล้วก็นูนมีชัดดะอินวะอินนีซัมมัยตูฮามารยัมวะอินนีซัมมัยตูฮามารยัมวะอินนีأعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيمอ่ะมาดูความหมายนะครับอิซกอลาตินนะเมื่อจงรำลึกตรงนี้ก็คือจงรำลึกขณะย้อนกลับไปแล้วนะเรื่องราวละย้อนกลับไปขณะที่อิมรออะนี่แปลว่าภรรยาผู้หญิงภรรยาของอิมรอนอิมรอนก็เป็นสามีและเป็นตกโตอิหมัมด้วยตอนนั้นก็เป็นตกโตอิหมัมด้วยนะนำละหมาดนะครับแล้วก็ภรรยาชื่อว่าฮันนะนางพระนางฮันนะเป็นลูกของฟากูนและก็จะมีน้องสาวอีกคนหนึ่งชื่อว่าอีชาบินฟากูนก็คือเป็นภรรยาของนบีซะกะริยาสองคนนี้พี่น้องกันนะฮันนะกับอีชาต้องผมก็พยายามอ่านให้เป็นภาษาอาหรับนะอาลีฟยาชาเชนอาลีฟไอนอีชาอันนี้ชื่อฮันนะฮันนะก็คือภรรยาของอิมรอนนะอันนี้จะพูดถึงที่มาของพระนางมารยัมละปรากฏว่าพอนางตั้งครรภ์เนี่ยนางก็ได้บนบานเลยนาซัรแปลว่าบนต่ออัลเลาะห์ตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าลูกในครรภ์เนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะบนว่าไงมาฟีบอตโตนีมูฮารรอและโอ้ผู้พิบาลของฉันแท้จริงฉันได้บนบานไว้ว่าให้สิ่งที่อยู่ในครรภ์ฉันในท้องเนี่ย ถูกเจาะจงเลยถูกคัดสรรถูกเจาะจงเลยให้อยู่ในฐานะผู้ที่เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์และรับใช้พระองค์เป็นคนที่รับใช้ศาสนาแล้วก็เป็นบุคคลที่ภักดีต่ออัลเลาะห์พูดง่ายๆก็คือว่าจะต้องอยู่ในสถานที่ที่เป็นเฉพาะก็คือศาสนสถานคือตอนนั้นชื่อว่ามิฮรอบมิฮรอบนี่เป็นห้องสำหรับทำอิบาดะห์เป็นอาคารแล้วก็มีห้องไว้ทำอิบาดะห์ประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวมัดยามจะไปอยู่ที่นี่แหละ แล้วก็รับใช้ศาสนาเมื่อก่อนก็ในจะมิฮรอบเนี่ยมันก็ต้องมีไฟใช่ไหมก็เป็นคนที่คอยดูแลเติมไฟเติมอะไรประมาณเนี่ยมีไอ้เขาเรียกกรรมยานอะไรเงี้ยนะหรือเปล่าไม่รู้ไอ้ที่ว่าจุดให้หอมพวกนั้นแหละบะคูดเนี่ยแหละจุดอะไรดูแลคนที่มาทำอิบาดะห์แล้วก็ศึกษาดีจังเลยฮัจญานี่รู้ภาษาดังนั้นฟาตอกอบบัลมินีพอบนแบบนี้ปั๊บขอให้อัลลอฮ์ทรงรับจากฉันด้วยเถิดรับในการบนตรงนี้เวลาบนไปแล้วมีผลไหมมีผลสิต้องทำนะเวลาบนในเรื่องที่เป็นความดีนะยกเว้นไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องชั่วๆนะไปบนนี้ไม่ต้องทำแต่เสียค่าปรับแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครไปบนเรื่องชั่วหรอกก็บนทำความดีเท่านั้นแหละอินนัลลอฮะซะมีอินนะกะอันตัสซะมีอุลอะลีมนะบอกว่าไงดังนั้นแท้จริงพระองค์นั้นทรงได้ยินแล้วก็ทรงรอบรู้ในสิ่งที่ฉันได้ตั้งเนียดเอาไว้ครั้นเมื่อคลอดออกมาเมื่อก่อนไม่ได้มีการเขาเรียกอะไรนะดูนี่อันเตอร์ซาวใช่ไหม
รู้ว่าข้างในเป็นครั้นเมื่อคลอดออกมาแล้วนางเองก็หวังว่าบุตรในอะไรนะบุตรในท้องจะเป็นผู้ชายด้วยนางเองเนี่ยนางฮันนะเองที่เป็นแม่ของพระนางมารยัมเนี่ยก็หวังว่าอัลลอฮ์จะให้ผู้ชายในเมื่อบนแบบนี้แล้วเนี่ยนะพระองค์น่าจะให้ผู้ชายนะเพราะผู้ชายเนี่ยจะสามารถรับใช้ศาสนาได้มากกว่าผู้หญิงพอพูดแบบนี้เดี๋ยวผู้หญิงงอนอีกอาจารย์ทำไมล่ะผู้ชายรับใช้ศาสนาได้ดีกว่าผู้หญิงได้ไงตรงนี้หมายความว่าถ้าพูดถึงเรื่องเป็นอิหมัมนำละหมาดอย่างเงี้ยไม่ต้องอะไรมากอิหมัมมัสยิดเนี่ยบางยีเนี่ยนะเป็นโตอิหมัมเลี้ยงลูกสาวบอกลูกเอ้ยตำแหน่งโตอิหมัมเนี่ยเป็นของลูกเลยไม่ได้เพราะลูกสาวเป็นโตอิหมัมนำละหมาดในสุเราะห์ไม่ได้ถ้านำละหมาดในบ้านผู้หญิงด้วยกันอย่างเดียวอันนี้ได้ใช่ไหมจะออกยีฮาต่อสู้ไม่ใช่ผู้หญิงที่ออกไปจับดาบผู้ชายออกไปสู้รบแต่ถามว่าผู้หญิงสามารถรับใช้งานศาสนาได้ดูแลเบื้องหลังดูแลลูกอบรมลูกต่างๆให้เป็นคนดีซึ่งแน่นอนว่าบรรดาครูบาอาจารย์หลายๆคนเนี่ยก็มาจากแม่นี่แหละอิหม่ามบุคอรีเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังอิหม่ามบุคอรีเนี่ยไปทำฮัจญ์กับแม่แล้วก็ญาติพี่น้องพอไปทำฮัจญ์ตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่เลยพอไปทำฮัจญ์มาจากเมืองบุคอรอเดินทางมาหลายเดือนน่ะนู่นอยู่อุซเบกิสถานนู่นมามักกะไปนั่งฟังครูสอนกุรอานในรอบสุเราะห์พอถึงเวลาจะทำฮัจญ์เสร็จจะกลับลูกมาบอกกับมะว่าไงมะฉันขอไม่กลับนะฉันจะขอเรียนศาสนาที่นี่เป็นเราเนี่ยบอกไงลูกเอ้ยยังเด็กไปไม่ต้องกลับมาก่อนห่วงลูกแต่มะขออิหม่ามบุคอรีบอกว่าเอาเลยลูกอยู่เลยเรียนหนังสือที่นี่เลยขอมะขอดุอาให้เป็นคนให้เป็นคนที่เป็นผู้รู้นี่ความเสียสละของแม่หลายๆคนจะไปเรียนเมืองนอกนี่มะลังเอาไว้อย่าเพิ่งไปนะมะลูกอย่าเพิ่งไปนะดูแลมะก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะห่วงแต่คนสมัยก่อนเนี่ยพอลูกเรียนศาสนานี่เขาเอาเลยส่งเสริมเลยคิดถึงลูกไหมคิดถึงทำไมจะไม่คิดถึงยิ่งสมัยนี้สบายแล้วโทรหาเห็นน้องเห็นนะสมัยก่อนไม่รู้เลยข่าวเป็นยังไงนะนั้นผู้หญิงเองเนี่ยก็มีส่วนในการรับใช้ศาสนาเหมือนกันแต่ยังไงอ่ะถ้าพูดถึงเป็นผู้ชายเนี่ยประโยชน์ย่อมมีมากกว่านี่อย่ามันเป็นเรื่องที่เป็นสัจธรรมนะอย่างที่ฉันบอกเนี่ยบรรยายศาสนาอย่างเงี้ยถ้าผู้ชายเนี่ยบรรยายได้หมดเลยผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แต่ถ้าผู้หญิงจะบรรยายศาสนาเนี่ยเขาก็จะจัดเป็นดาวร้อนพิเศษสำหรับผู้หญิงจริงไหมล่ะเวลาเป็นอย่างในมหาวิทยาลัยฉันเนี่ยไม่มีนะผู้ชายไปเรียนกับผู้หญิงไม่มีถ้าเรื่องศาสนานะแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาถ้าเป็นคุริยะฉันเนี่ยถ้าผู้หญิงมาเรียนกับผู้ชายอันนี้เยอะเลยด็อกเตอร์สอนผู้หญิงแต่ผู้หญิงจะไม่สามารถแต่ว่าผู้หญิงจะไม่สามารถมาสอนผู้ชายได้แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะสอนสามีไม่ได้สอนได้ไม่มีปัญหาถ้าผู้หญิงมีความรู้มากกว่าแต่ตอนเนี้ยผู้ชายมีความรู้มากกว่าก็ให้ผู้ชายเขาสอนก่อนนะเอาต่อมาฟาลัมมาวะดอตฮากอลัตปรากฏว่าพอถึงเวลาคลอดวะดออะห์นี่แปลว่าวางแสดงว่าตอนท้องเนี่ยเขาใช้คำว่าฮัมฮามินฮามินแปลว่าคนที่แบกตามภาษาเลยนะฮามินเนี่ยฮามาลาห์นี่แปลว่าถือท้องเนี่ยก็แบกท้องไงแบกน้ำหนักอันนี้ฉันไม่ได้ท้องนะนี่พุงใหญ่เหมือนกันอันนี้ไม่ได้ท้องถูกพุงผู้หญิงเนี่ยก็ท้องเขาต้องแบกน้ำหนักเหนื่อยเดินขึ้นบันไดทีลงบันไดทีเหนื่อยเวลาคลอดก็วางออกเอาไปวางคลอดตามภาษาคลอดออกมาพอคลอดออกมาเนี่ย นาซัดไว้แล้วอย่าลืมเป็นผู้หญิงรับบีอินนีนาซัดเอาไว้คิดว่าเป็นผู้ชายพอคลอดออกมาเป็นผู้หญิงกอลัตฮันนะบอกว่าไงรับบีอินนีวะฎอตูฮาอุนซาฉันได้คลอดบุตรสาวออกมาอุนซาแปลว่าลูกสาวแล้วบอกต่อว่าวัลลอฮุอะลามุบิมาวะฎออะตและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดียิ่งถึงบุตรที่อยู่ที่นางนั้นได้คลอดออกมาแถมว่าอัลลอฮ์รู้ไหมว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายรู้อยู่แล้วแสดงว่าการที่ออกมาเป็นลูกสาวเนี่ยก็ด้วยกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์ที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยทำหน้าที่ในการรับใช้ศาสนาและใช่ว่าเพศชายนั้นจะเหมือนเพศหญิงก็หาไม่นี่ไงบอกไงว่าพอเป็นผู้หญิงปั๊บข้อจำกัดก็จะมีเพิ่มมากขึ้น
ไม่เหมือนกับผู้ชายผู้ชายนี่เต็มที่เลยจะส่งไปอยู่ที่ไหนที่ไหนไกลๆเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแต่ผู้หญิงเนี่ยจะให้จะให้ไปอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้พอมีถูกกำหนดเอาไว้คุณต้องมีผู้ที่อุปการะเดี๋ยวต้องไปหาผู้อุปการะก็คือนบีซักกะรียาไงและต้องไปอยู่ในสถานที่ที่พิเศษด้วยมิหรอบด้วยอยู่ในห้องเลยจะออกไปไหนตอนไหนฉันต้องบอกว่าผู้หญิงที่ไปเรียนศาสนาเนี่ยผู้หญิงที่ไปเรียนศาสนาเราพูดถึงเรื่องการเดินทางใช่ไหมผู้หญิงไปเรียนศาสนาได้ไหมโอ้คราวนี้ฉันก็เลยต้องบอกว่าถ้าเป็นประเทศที่อย่างประเทศที่ฉันเรียนหนังสือเนี่ยคูเวตเนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่ดูแลก็คือมีห้องมีอะไรจะออกไปไหนเนี่ยต้องมีตัสริยะคือหมายถึงใบอนุญาตผู้หญิงเขาเนี่ยเด็กไปเรียนเนี่ยเขาแต่ว่าให้ญาติขึ้นไปส่งพอไปส่งเสร็จพออยู่ในมหาในหอเขาปั๊บเนี่ยถือว่าเป็นอามานะของหอเนี่ยเวลาจะออกไปตลาดเนี่ยฉันจะไปจีบไม่ได้นะมีคนคุมอยู่มีคนดูอย่างนี้เลยรถออกกี่โมงกี่โมงมีคนตามดูหมดอันนี้ในต่างประเทศเป็นแบบนี้มีคนบอกโอ้โหซึ่งมันต่างกับไปเรียนยุโรปอเมริกาไอ้นั่นไปเช่าหออยู่อะไรก็ไม่รู้อันนี้ต้องระวังนิดนึงเวลาจะส่งลูกสาวไปอยู่ไกลบ้านเนี่ยต้องคัดเลือกเขาเรียกอะไรนะสถานที่ที่ปลอดภัยด้วยบางคนส่งไปได้หลานกลับมาแล้วยังไม่ได้มีการนะได้หลานกลับมาอันนี้พูดถึงไปที่เรียนที่มันไม่ปลอดภัยอ้าวต่อมาคราวนี้พอคลอดออกมาเนี่ยเป็นผู้หญิงถูกไหมก็บอกว่าผู้ชายนั้นจะเหมือนผู้หญิงก็หาไม่ฉันจึงได้ตั้งชื่อว่ามารยัมตั้งชื่อวันไหนเนี่ยฮะยะวันคลอดหรือว่าหลังจากนั้น7วันวันคลอดดังนั้นการตั้งชื่อเนี่ยไม่จำเป็นต้องตั้งวันที่7เท่านั้นนะตั้งแต่วันแรกที่คลอดก็ได้เพราะนี่คือบทบัญญัติแต่บางคนเนี่ยอย่าว่าเลยตั้งแต่ยังท้องอยู่เลย อันนี้นึงแนะนำนิดนึงศาสนาของเราเนี่ยให้ตั้งชื่อตอนคลอดออกมาส่วนชื่อที่อยู่ในท้องคือชื่อที่เลือกเอาไว้ก่อนยังไม่ได้ตั้งนะคิดไว้ก่อนจะมีชื่ออะไรบ้างแล้วเวลาวันที่7ก็ดีหรือวันคลอดก็ดีเนี่ยก็อุ้มลูกนี่ฉันทำแบบนี้นะยอตั้งชื่อเจ้าว่ามุมินบอกนี่เลยเจ้าว่ายังไงเด็กมีไปตอบอะไรล่ะแต่เด็กยิ้มน่ะนั่นแหละสมมติเรามีชื่อสัก4ชื่อ3ชื่อชื่อแรกพอตั้งปั๊บแหมร้องเลยตั้งชื่อใหม่ลองดูไม่เป็นเด็กไม่เอาพออุ้มสักพักนึงหยุดร้องเอาใหม่ย่อตั้งใหม่นะชื่ออะไรดีมูฮัมหมัดพอมูฮัมหมัดงี้อีกแล้วเอาชื่อที่3มาไปปั๊บพอยิ้มนี่แหละอิบรอฮีมปั๊บยิ้มเลยอัลฮัมดุลิลลาห์บางคนไม่รู้ไม่ให้ลูกเลือกเลยตั้งไปก่อนแง่งั้นแหละชื่อเนี่ยมันเป็นมีผลกับการปฏิบัติด้วยอันนี้บอกก่อนนะอิบนุกอยิมบอกถูกกับเด็กไงไม่รู้อันนี้ตั้งให้ดีๆนะเนี่ยตั้งมารยามพอตั้งมารยามปั๊บก็ถูกใจพระนางมารยามนะยังเป็นทารกอยู่แล้วก็ขอดุอาอย่าลืมขอดุอาคนละตั้งชื่อแล้วขอดุอาวะอินนีอูอีซุฮาดูดุอานี้นะท่านหญิงฮันนะขอว่าไง ฉันขอต่ออัลเลาะห์อูอีซุแปลว่าขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ฮาก็คือตัวนางเนี่ยก็คือลูกสาวเนี่ยบิกาด้วยกับพระองค์ซุรียะตฮาแล้วก็รวมไปถึงลูกของนางในอนาคตด้วยอ้าวลูกของนางในอนาคตคือใครนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนี่นบีซาได้ดุอามาจากฮันนะคุณย่าคุณย่าของเขานะรู้อย่างมีนัชชัยตอนนี้รอจีมคราวนี้อีกนิดนึงมีหะดีษบอกเอาไว้นะว่ามามินเมาลูดินเด็กทุกคนที่คลอดออกมาสาเหตุของการร้องแว้แว้เนี่ยพอคลอดปั๊บแล้วเด็กร้องแว่แว่เนี่ยทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นการทำอะไรนะให้ปอดขยายอันนั้นว่ากันไปแต่ในหลักอากีดะห์หลักความเชื่อของเรามีมากกว่านั้นเพราะ
ราะว่านบีบอกว่าเด็กที่คลอดออกมาทุกคนนะอิลามัสฮุชัยฏอนชัยฏอนเนี่ยมันจะมาสัมผัสมาจี้มาจี้เอวเนี่ยฮีนายูละดูในขณะที่เด็กนั้นคลอดออกมาฟายัสตาฮิลลุซอริคอนก็เลยทำให้เด็กเนี่ยส่งเสียงร้องแว่ออกมาเพราะชัยฏอนเนี่ยมันมาสัมผัสมันมาจี้มันมาเอานิ้วทิ่มแล้วแต่ใช้สำนวนนะให้เด็กตกใจเด็กก็เลยแว่ออกมาบางคนบอกเดี๋ยวฉันไปดูก่อนห้องคลอดเนี่ยมีคนเข้าอยู่ไม่กี่คนนึงแล้วชัยฏอนเข้าไปตอนไหนอ๋อมันมองไม่เห็นหรอกมันก็เข้าไปดิเออนะแต่ที่มันเด็กมันหมอเขาก็จะมีการตบนะให้ร้องด้วยนะก็ว่างกันไปแต่ให้รู้ว่าเด็กเนี่ยที่ร้องไห้ตอนคลอดเนี่ยก็เนื่องมาจากชัยฏอนเนี่ยมันมีไปจี้ไปเป็นเหตุให้อาจารย์ข้างหูก็อาจารย์ด้วยนะแล้วก็นิดนึงว่าไอ้เรื่องตานี้เนี่ยจริงๆตานี้เนี่ยไม่ใช่วันที่7นะตานี้เนี่ยให้ทำตั้งแต่แรกเกิดเลยพอคลอดออกมาเสร็จอาจารย์เสร็จแล้วก็ทำการตานี้เลยเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะตานี้มันเกี่ยวกับการทำให้เด็กกินนมพวกเราไปรอวันที่7นุ่นให้ตานี้เปิดปากแล้วไอ้6วันเด็กกินอะไรอ่ะกินไปตั้งเยอะแล้วตานี้เนี่ยจริงๆแล้วทำแต่วันแรกส่วน7เนี่ยคือเชือดอากิโกตั้งชื่อด้วยมีตั้งชื่อนะถึงตั้งวันแรกก็ได้แล้วก็อันนึงก็คือการโกนไม่ใช่ตัดนะไอ้พวกเราใช้ตัดกันแต่ละคนมาตัดกันจริงๆก็ตัดไม่มีปัญหาหรอกแต่สุดท้ายเนี่ยมันจบที่อะไรโกนต้องโกนหัวทารกตัดเนี่ยไม่จบนะไอ้ตัดนี่แค่เป็นตนอเท่าไหร่ตนอเท่านั้นแหละแต่จริงๆก็คือโกนนะแล้วขอดูอาอันนี้ยกเว้นเด็ก2คนที่จะไม่ถูกชัยฏอนมาจี้เพราะเมื่อกี้ใครขอดูอาไว้ท่านหญิงฮันนะขอไว้เมื่อกี้ไงมินมัสฮิลอียาอิลลามารยัมแล้วก็วะอิบมานาฮา2คนที่ไม่ถูกชัยฏอนมาจี้มาสัมผัสตอนคลอดก็คือท่านหญิงมารยัมแล้วก็อีกคนนึงก็คือนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะก็อันนี้ส่งเสริมให้เราอ่านดุอานี้อินนีอูซูฮาบิกะซุรริยะตาฮามินัชชัยฏอนิรรญีมอ่ะโอเคนะก็ได้รู้เรื่องของหลักตรงนี้ด้วยคลอดเด็กคลอดด้วยแล้วคราวนี้นิดนึงอีกนิดถ้าเด็กคลอดออกมาแล้วและยังร้องไห้อยู่ให้มีรุกยะโดยการอายะกุซีนะอ่านกุ้น3กุ้นเป่าด้วยเพราะบางครั้งเด็กร้องก็เกิดจากไม่ได้หิวนมแม่อย่างเดียวอาจจะเกิดจากชัยฏอนมันมากวนต่อมันกวนมันอยู่เลยมันอยู่เลยคือขั้นตอนเนี่ยมันสำคัญตอนทำอ่ะตอนทำลูกอ่ะเพราะว่านบีบอกว่าชัยฏอนจะไม่มายุ่งอ่ะถ้าใครอ่านอะไรนะอ่านดุอาไงตอนแรกเลยอ่ะนะอ้าวมาดูต่อนะอายะที่37นะครับفَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهاوَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهاตรงไซนะเมื่อกี้ผมอ่านเป็นซานนะตัวไซซากะรียาซากะรียาเป็นตัวไซนะอีกรอบนึงวะอัมบะตะฮานะบะตันฮะซะนะวะกัฟฟะละฮาซากะรียาวะอัม
กุลละมาดาคอลาอะลัยฮาซะกะรียัลมิห์รอบกุลละมาดาคอลาอะลัยฮาซะกะรียัลมิห์รอบวะจะดะอินดะฮาริซกอقال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو منإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ย้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอายะนี้นะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระนางมารยัมนะอีกรอบหนึ่งนะแล้วเราจดจำด้วยนะครับฟาตะกับบะลาฮารับบุฮาบิกอบูลินฮะซานิวะอัมบะตะฮาฟาตะกับبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحرابوجد عندها رزقا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذاقالت هو من عند الله قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حسابมาดูความหมายนะ ก็ต้องทำตามสิ่งที่ได้บนบานเอาไว้นะครับฟะตะกอบบะลาฮาดังนั้นอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของนางก็คืออัลลอฮ์นั้นได้ทรงรับนางไว้อย่างดีหมายถึงว่าการเจริญเติบโตของพระนางมารยัมนั้นได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนางก็ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ทำอิบาดะห์
วะอัมบะตาฮานาบาตันและทรงให้นะและทำให้นางเจริญวัยคำว่านาบาต้านี่หมายเหมือนกับพืชอ่ะนะเจริญงอกขึ้นเงินงามหมายถึงเจริญเติบโตอยู่ในวัยที่นาบาตันฮัสานันอยู่ในวัยที่ดีอยู่กับศาสนาวะกัฟฟะลาฮาซะกะรียาและก็ได้ทรงกำหนดให้นบีซะกะรียานั้นทำการอุปการะนางอันนี้เดี๋ยวจะเล่าต่อไปอีกหลังจากนี้ว่าทำไมนบีซะกะรียานั้นถึงได้รับดูแลพนางมารยามก็อิมรอนอยู่ไหนอ่ะแล้วอิมรอนไปไหนคุณพ่อคุณพ่อเสียชีวิตจ้ะคุณพ่อเสียอิมรอนเสียชีวิตนะแล้วก็มาดูโดยให้นบีซะกะรียาเนี่ยมาดูแลแล้วก็อีกอย่างนึงนบีซะกะรียาเป็นนบีไงเป็นนบีและก็รู้ในเตารอตท่านนบีซะกะรียาก็สอนเตารอตให้กับพนางมารยามอันนี้คือบันิอิสรออีนะเนี่ยเพราะตอนนั้นยังไม่มีอะไรยังไม่มีนัสรองไงพอถ้านัสรอในพวกไหนพวกคริสเดนนบีอีซานี่มาทีหลังแต่ตอนนี้เป็นยะฮูดก่อนแต่ตอนหลังมาไล่ฆ่าไม่ถูกใจวะกัฟฟะละฮาซะกะรียาแล้วก็ได้กำหนดให้นบีซะกะรียาเนี่ยเป็นผู้อุปการะดูแลอุปถัมภ์นางปรากฏว่ากุลละมาดะคอละอะลัยฮาคราใดที่นบีซะกะรียาเนี่ยเข้าไปหานางที่มิหรอบบอกแล้วมิหรอบก็คือห้องที่ทำอิบาดะห์ถ้าเป็นมัสยิดมิหรอบก็คือที่ยืนของอิหม่ามนะที่ยืนของอิหม่ามมันจะมีกรอบอยู่เคยเห็นมั้ยเวลาเขาสร้างสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีมิมบัตก็เป็นขึ้นไปข้างบนและข้างๆมิมบัตเนี่ยจะเป็นกรอบไม้แล้วก็มีหลังคาด้วยที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมอ่ะที่อิหม่ามเขายืนน่ะนั่นเขาเรียกมิหรอบที่เฉพาะของอิหม่ามเราอย่าขึ้นไปตรงนั้นของอิหม่ามเขาเวลาเขายืนละหมาดเขาอยู่ตรงนั้นแหละมิหรอบนั่นชื่ออิหม่ามเขาอยู่ข้างกับไอ้มิมบัตนั่นแหละปรากฏว่ามิหรอบตรงนี้เป็นห้องนะทำอิบาดะห์ที่พนางมารยามอยู่พอเข้าไปทีไรเนี่ยวาจาดาอินดาฮาริสกอเจอริสกีตลอดเลยจะเอาอาหารไปให้จะอะไรไปให้ปรากฏว่าที่หน้าต่างก็จะมีช่องแล้วก็มีผลไม้เนี่ยวางอยู่เป็นริสกีตรงนี้ก็เป็นผลไม้กอลายามารยามูอันนาลากีฮาดานะซะกะรียาก็ถามนางว่าโอ้มารยามเธอได้สิ่งนี้มาจากไหนเนี่ยผลไม้ที่มาวางอยู่เนี่ยตรงหน้าต่างตรงมิหรอบเนี่ยนะในห้องของเธอเนี่ยทั้งที่พนางมะยามออกไปข้างนอกป่ะไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยพนางมะยามอยู่แต่ในห้องอยู่ในมิหรอบทำอิบาดะห์อย่างเดียวแต่ทำไมมีผลไม้ล่ะกอลัตนางก็ได้กล่าวว่าฮุวะมินอินดิลลาห์มันมาจากอัลลอฮ์ผลไม้เนี่ยดิสกีเนี่ยมาจากอัลลอฮ์อินนัลลอฮะยัรซุกุมัยยะชาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่ที่พระองค์ทรงประสงค์บิกอยริฮิซาบโดยปราศจากการคำนวณที่นบีซะกะรียามั่นใจว่าไม่ใช่คนเอามาให้ไม่ใช่คนเก็บมาให้เพราะอะไรเพราะผลไม้ที่มาอยู่ที่ห้องของพนางมารยามเป็นผลไม้ที่ตรงกันข้ามเช่นฤดูร้อนเนี่ยมันต้องมีทุเรียนใช่ไหมแต่ปรากฏว่าผลไม้ที่มาวางเป็นฤดูหนาวมันไม่มีพอใช่อันนี้มาจากอัลลอฮ์ไม่ได้มนุษย์เอามาให้เพราะมนุษย์ไปหาที่ไหนได้ล่ะเพราะผลไม้ฤดูหนาวไปอยู่ในฤดูร้อนและพอถึงฤดูร้อนผลไม้ฤดูหนาวมาคราวนี้อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่พิเศษสำหรับพนางมารยามเนี่ยพวกเราเนี่ยทำงี้ไม่ได้นะนั่งอ่านกุรอานปั๊บเดี๋ยวสักพักหนึ่งผลไม้มาอันนี้ต้องเรียกรถผลไม้ให้จอดแล้วไปซื้อบางคนบอกนี่ไงฉันเหมือนมานางมารยามเลยจะละหมาดอยู่ในห้องไม่อ่านไปไหนแล้วผลไม้มาไม่อันนี้ไม่มีต้องเรียกรถหรือให้แกร็บมาส่งนะดังนั้นริสกีต้องคู่กับความพยายามเข้าใจไหมริสกีต้องคู่กับการแสวงหาและก็พยายามของเรานะแต่สำหรับมานางมารยามนี่
ไม่ต้องอัลลอฮ์ให้มารยาเอามาให้เลยทุกวันอันนี้พิเศษสำหรับขอนางมารยามซึ่งพระนางมารยามขอนิดนึงนะเป็นนบีไหม เป็นนบีไหมเพราะมีมารยามากาวมีมารยามากาวมีของพิเศษแบบนี้ถ้าเป็นนบีก็ได้มุจิซาตคำตอบนะไม่ใช่นบีเนี่ยเป็นเฉพาะผู้ชายเท่านั้นพระนางมารยามไม่ได้เป็นนบีบอกก่อนนะแต่ว่ามีโกนแบบอ่อนๆมากเลยที่บอกหนึ่งในนั้นก็คือพระนางมารยามเป็นนบีด้วยซึ่งอันนี้บอกก่อนว่าเป็นโกนที่ไม่ได้รับการเชื่อถือเพราะว่าส่วนใหญ่บอกว่านะพระนางมารยามก็คือคนซอลิฮะห์เป็นคนดีอิมรอนก็เหมือนกันเป็นอิหม่ามเป็นคนดีนะ แต่มีอะไรที่มันพิเศษเฉพาะอันนี้ก็คือคนที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์แหละวะลียุลลอฮ์คนรักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้อะไรที่มันพิเศษมีความพิเศษอยู่เรื่องอันนี้ก็คือเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องของริสกีของพระนางมารยามคราวนี้เราเอาอายะเอาส่วนท้ายของอายะละกันว่าถ้าพระองค์จะให้ริสกีกับใครเนี่ยสำหรับบุคคลที่อัลลอฮ์ประสงค์นี่นะก็จะเกิดขึ้นไม่มีใครขวางได้ดังนั้นท่านฮัสซันอันบัสรีก็เลยบอกว่าฉันไม่เคยกังวลเลยวันนี้จะมีริสกีไหมเพราะว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วฉันก็ทำหน้าที่แสวงหาออกไปขายของได้ไม่ได้ก็อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วถ้าอัลลอฮ์กำหนดไม่ได้ขายยังไงก็ไม่ได้ฮัจยายังไงก็ขายไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์กำหนดมาไม่ได้แกได้ไปเครียดทำไมใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนคนก็ตามมาซื้อแต่ว่าเราต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะอย่าหลงลืมพระองค์มีอัลลอฮ์ให้จริงแล้วก็อีกมุมนึงนะหลายๆคนเนี่ยพอเวลาเจอบททดสอบมักจะนึกถึงอะไรนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผมใช้คำว่าผู้หลักผู้ใหญ่เช่นเวลาป่วยเวลาป่วยทุกคนก็จะนึกถึงหมอก่อนเฮ้ยหมอคนไหนแจ๋ววะถามใหญ่เลยโอ้ยโรงพยาบาลนี้หมอนี่แจ๋วมากเลยถามว่าปกติอยู่แล้วนะหมอเนี่ยทำหน้าที่รักษาแต่ผู้ที่จะหายอัลลอฮ์แต่ประเด็นก็คือว่าพอเราป่วยปั๊บเรานึกถึงอัลลอฮ์ก่อนไหมถ้าเรานึกถึงอัลลอฮ์ก่อนเราทำตามขั้นตอนพอป่วยปั๊บนึกถึงอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ไปหายารักษาแล้วขอให้มันตรงกับโรคใช่นี่โอ้สุดยอดเลยชอบมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีคำพูดที่จะกลายเป็นชีริกได้เอาฟังคำพูดนี้นะฮัจญะห์นะอัลลอฮ์เนี่ยถ้าฉันไม่เจอหมอคนนี้ป่านนี้ฉันตายไปแล้วนี่พูดแบบนี้นี่แหละกีดาไปแล้วนะเน่าเลยเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะหมอนี่เป็นเหมือนกับให้หายแล้วแต่ถ้าพูดอีกแบบนึงอัลลอฮ์นี่ให้ฉันหายแต่ว่าเนี่ยหมอคนนี้เขาก็จ่ายยาเก่งนะมันตรงหมอเก่งแต่ว่าอะไรนะอัลลอฮ์ให้หายแต่พูดเนี่ยเหมือนกับตัดอัลลอฮ์ออกไงตัดอัลลอฮ์ออกเลยคือถ้าไม่ใช่หมอคนเนี้ยฉันตายไปแล้วนี่เนี่ยเสียเลยเวลาเราขอบคุณใครเนี่ยนี่ฉันใช้นะสมมติฉันไปบรรยายศาสนาเนี่ยต้องมีการลำดับขั้นพอขึ้นไปปั๊บขอบคุณเจ้าภาพก่อนเลยจริงๆต้องขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนฉันจะใช้คำว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่ออัลเลาะห์นี่ฉันใช้สูตรนี้แหละนะสำนึกในพระมหากรุณาต่ออัลเลาะห์นะที่ให้ฉันมีโอกาสได้มาหลังจากนั้นฉันขอบคุณเจ้าภาพนะที่ให้เกียรติฉันมาบรรยายหลังจากซุมมะแต่ไม่ใช่ยกระดับเดียวกันเลยไม่ได้หลักมนุษย์นี่หลังจากนั้นพระเจ้าก่อนดังนั้นตรงเนี้ยมันจะมีคำหนึ่งคือว่าอัลเลาะห์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเลยอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพเดี๋ยวอ่านต่อนะฮะยาต่อยนิดนึงถึง41อ่านอายะละ2รอบนะแล้วก็ฮูนาลิกะดะอาซะกะรียารับบะฮูนาลิกะดะอาซะกะรียารับบะهنالك دعا زكريا ربه
รับบิฮับลีมิลลัดุกะซุรรียะตันฏอยิบะฮ์กาลรับบิฮับลีมิลลัดุกะซุรรียะตันฏอยิบะฮ์อินนะกะซะมีอุดดุอาอันนี้ต้องยาวนะเพราะว่าเป็นมัดวาจิบอายาวเลยนะหกฮารอกะแต่จริงมัดอาริดิสุกูลก็อ่านยาวได้อ่านสาอ่านสองอ่านสี่อ่านหกสองสี่หกแต่ส่วนใหญ่เราก็อ่านประมาณสี่หรือสองหรือสี่อ่านประมาณสี่แต่นี้ก็เป็นมัดวาจิบอ่านอีกรอบหนึ่งนะกอลารอบบิฮาบลีมิลลัดุกะซุรรียะตันฏอยิบะฮ์กอลารับบิฮาบลีมิลลัดุกะซุรรียะตันฏอยิบะฮ์อินนะกะซะมีอุดดุอาفنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا บีกาลิมาบีกาลิมาติมนะไม่มานะบีกาลิมาติมอีกรอบหนึ่งอันนัลลอฮะยุบัชชิรุกะบิยะฮ์ยามุศอดดิกัมบีกาลิมาติมมินัลลอฮ์อันนัลลอฮะยุบัชوَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ حَصُورًا وَنَبِيًّاฟานาดัตหมายนะฟานาดัตครั้งที่สองฟานาดัตฮุลมาลาอิกะตุวะฮุวะกออิมุยยุศอลลีฟิลมิห์รอบฟานาดัตأن الله يبشرك بيحيى مصدقا
ดีกอมบีกาลิมาติมมินัลลอฮ์อันอัลลอฮะยุบัสซิรุกะบิยะยามุศักดิกอมบีกาลิมาติมมินัลลอฮ์วะซัยยิดะฮูวะฮะซูรอنبيا من الصالحين وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلاموَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُลมยาวกอละรบมาใหม่นะกอละรบบีอันนายกูนูลีกุลามกอละรบบีอันนายกูนูลีกุลามวะกอดบะละกอนียัลกิบารุวัมรออาตีอากิรวะกอดبَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُجعل لي آية قال رب اجعل لي آية อีกรอบนึง قال رب اجعل لي آية قالقال آيتك ألا تكلم الناس قال آيتك ألا تكلم الناس ألا تكلم الناس ثلاثةأيام إلا رمزا ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا أي رمزا
อัลลาตุกัลลิมันนาสซะลาซะตะอัยยามินอิลลารอมซาอัลลาตุกัลลิมันนาสซะลาซะตะอัยยามินอิลลารอมซาวะซกุรร็อบบะกะกะซีรอวัซกุรร็อบบะกะกะซีรอวะซับบิห์บิลอาชีวัลอิบกานวะซับบิห์บิลอาชีวัลอิบกานอีกรอบนึงอายะที่41นะอีกรอบ41กอลาร็อบบิจอัลลีกอลาร็อบบิจอัลลีอายะกอลาร็อบบิจอัลลีอายะกอลาอายะตุกะอัลลาตุกัลลิมันนาสอัลลาตุกัลลิมันนาสซะลาซะตะอัยยามินอิลลารอมซาอัลลาตุกัลลิมันนาสซะลาซะตะอัยยามินอิลลารอมซาวะซกุรร็อบบะกะกะซีรอวัซกุรร็อบบะกะกะซีรอวะซับบิห์บิลอาชีวัลอิบกานวะซับบิห์บิลอาชีวัลอิบกานมาดูความหมายนะฮูนาลิกาดาซะกะริยารับบะฮูที่นู่นน่ะที่นู่นหมายถึงที่ไหนที่นู่นที่ไบตุลมักดิสนู่นตอนเนี้ยนบีเนี่ยกำลังเล่าเรื่องนบีซะกะริยาเรื่องอาลอิมรอนให้กับผู้แทนเมืองนัจรอนในตรงนี้ก็ฮูนาก็หมายถึงที่นู่นน่ะที่เมืองไบตุลมักดิสนู่นซึ่งมันห่างกับที่มักกะขอโทษทีที่มะดีนะแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดมานานแล้วนะแต่บอกว่าที่นู่นน่ะมีเหตุการณ์อะไรเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วฮูนาลิกาดาซะกะริยารับบะที่นู่นน่ะซะกะริยาได้วิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของเขาตรงนี้ก็มีเรื่องบอกว่านบีซักริยาเนี่ยไปเห็นนกกำลังออกมาจากรังใช่ไหมก็ไปคาบนอนคาบอะไรป้อนลูกนกก็เลยอยากที่จะมีลูกนบีซักริยาไม่มีลูกตอนนั้นอายุเท่าไหร่รู้ไหม120ปีแล้วผมนี่นะขาวหมดแล้วร่างกายก็ชราแล้วกระดูกอ่อนแดงหมดแล้วผมขาวหมดเลยแต่ว่าเวลาไปเห็นนกป้อนอาหารให้กับลูกนกเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากมีลูกพออยากปั๊บทำยังไงล่ะขอดุอาเลยตอนนั้นภรรยาของนบีซะกะริยาชื่อว่าอีชะบอกไปแล้วอีชะเป็นพี่สาวน้องสาวกับฮันนะเมื่อกี้ฮันนาเขาได้ลูกแล้วมารยัมนะเป็นหมันด้วยเป็นหมันอายุ98ฮันอีชาเนี่ยอายุ98นบีซะกะริยานี่120ก็นบีซะกะริยาก็ขอดุอาต่อพระผู้อภิบาลของเขาก็คืออัลลอฮ์กอลาร็อบบีฮับบลีโดยโอ้ผู้อภิบาลของฉันฮับบลี
โปรดประทานให้แก่ฉันมิลลาดุนกะมิลลาดุนกะซึ่งบุตรที่ดีคนหนึ่งดุริยะตันตอยีบะก็คือบุตรที่ดีคนหนึ่งจากพระองค์ตอยีบะด้วยนะแปลว่าลูกที่ดีด้วยเวลาขอจะขอลูกให้ดีไม่ใช่ขอลูกแบบเซซอไม่เอานะขอลูกดีๆอินนะกะซามีอุดดุอาแท้จริงพระองค์ผู้ทรงได้ยินคำวิงวอนตรงนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าการขอดุอานี่นะจะอยู่ในสภาพไหนท้อแท้สิ้นหวังขนาดไหนก็ให้เราขอดุอาอาจจะไม่ได้โลกนี้ฉันเคยบอกแล้วบางทีอาจจะไม่ได้โลกนี้แต่ก็ยังไงก็ไปได้โลกหน้าอยู่ดีนะหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นทดแทนมาไม่มีลูกแต่อัลเลาะห์ให้มีสุขภาพนะได้ไปทําฮัจญ์ได้ไปทําอุมเราะห์นะตลอดว่ากันไปมีริสกีก็ทดแทนให้ในสิ่งที่ดีกว่าอินนะกะซามีอุดดุอาแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินการขอพรอันนี้ไม่ต้องเสียงดังนะเสียงค่อยๆก็ขอได้ขอในใจก็ได้ยกมือขอเลยนะอัลเลาะห์ได้ยินฟานาดัตฮุลมาลาอิกะและก็มีมาลิกะมาเรียกนบีซักรียาวะฮุวะกออิมุนยุศอลลีฟิลมิฮรอบตอนนั้นนบีซักรียาเนี่ยกำลังละหมาดอยู่อยู่ศอลลีแปลว่าละหมาดฟิลมิฮรอบในอัลมิฮรอบบอกไปแล้วก็คือเป็นที่สถานที่ทำอิบาดะห์เป็นอาคารเป็นสถานที่ทำอิบาดะห์เรียกมิฮรอบเรียกว่าไงอันนัลลออันนัลลอแท้จริงอัลลอฮ์นั้นยูบัชชิรุกะแจ้งข่าวดีแก่ท่านบียะฮยาข่าวดีตรงนี้ก็คือด้วยกับยะฮยาอันนี้ตั้งชื่อมาก่อนเลยนะ จะมีลูกชื่อยะฮยาคำว่ายะฮยาเนี่ยก็มาจากคำว่าฮายาตุนเนี่ยแปลว่าชีวิตทำให้มีชีวิตขึ้นยะฮยาผู้ที่มีชีวิตก็เพราะว่านบีซักรียาเนี่ยจริงๆแล้วอายุเนี่ยมีไม่ได้แล้วตามปกติเนี่ยเขาเรียกตามอาดาทั่วไปเนี่ย120นี่ยากแล้วและยิ่งหนักกว่านั้นก็คือผู้หญิงเนี่ย98บวกกับเป็นหมันหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์อันนี้ตามอาดาทนะดานดาทั่วไปยะฮยามูซอดดิกอนยะฮยาเนี่ยจะเป็นผู้ที่กล่าวคำยืนยันหนึ่งในบิกาลิมาติมมินัลลอฮ์ในคำพูดของอัลลอฮ์แปลว่ายะฮยาเนี่ยก็จะมาพูดถึงคำพูดของอัลลอฮ์คัมภีร์ของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นเตารอตอ่ะนะวะฮูซูรอนฮูซูรอนนี่มีหลายความหมายนะครับขออนุญาตนำเรียนนะฮูซูรอนนี่แปลว่าอะไรบ้างแล้วก็ไซคำว่าไซยิดาวก่อนไซยิดาวก่อนไซยิดแปลว่าอะไรไซยิดนะแปลว่าอิบนูอบุลอาลีบอกว่าแปลว่าสุขขุมรอบครอบไซยิดาวนี่นะมีความหมายว่าสุขขุมรอบครอบอิบนูอับบาสบอกว่าเป็นผู้รอบรู้และผู้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไซยิดบินบุไซยาบอกว่าอัสไซยิดคือผู้ที่มีความรู้ด้านนิติศาสตร์และรอบรู้เป็นอย่างดีอัตติยะบอกว่าไซยิดแปลว่าผู้เป็นนายในด้านมารยาทมีคำว่านายอยู่คือเป็นแบบอย่างในเรื่องมารยาทเลยและก็ศาสนาอิกริมะบอกว่าเขาจะเป็นคนไม่โกรธใครและก็อดทนคำว่าไซยิดนี่นะอิบนุเซดบอกว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติมุจาฮิดบอกว่าคำว่าไซยิดแปลว่าคนที่ใจบุญในเรื่องของอัลลอฮ์ส่วนคำว่าฮาซูรอนในที่นี้ก็มีความหมายว่าไม่มีความสัมพันธ์กับสตรีตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านนบียะฮยาจะครองตนเป็นโสดไม่แต่งงานเคยบอกไปแล้วว่านบีเนี่ยหนึ่งในซุนนะห์แบบอย่างของนบีคือการแต่งงานแต่คำว่าฮาซูรอนตรงนี้หมายความว่าผู้ชายคนเนี้ยจะได้รับการคุ้มครองจากฟิตนะห์ของผู้หญิงจะได้รับการคุ้มครองจากผู้หญิงที่ไม่ดีแต่ตอนหลังอะนะ
นบียะยาก็เขาเรียกว่าถูกเล่ห์เหลี่ยมของผู้หญิงคนหนึ่งนะทำร้ายนะครับอันนี้ก็ขอดูอาไว้อัลลอฮ์แจ้งไงต่อมาวะนบียัมเอาไว้ก่อนก็ได้จ้ะนบียัมก็คือเป็นนบีด้วยโอ้นบีซักริยาก็เป็นนบีแล้วก็ลูกชายก็คือนบียะยาก็จะเป็นนบีด้วยมีนัสซอลีฮีนจากบรรดาหมู่คนดีทั้งหลายนะกอลร็อบบิอันนายะกูนุลีกุลามเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลคือพูดกับมาลิกะห์น่ะคือมาลิกะห์เนี่ยพูดผ่านอัลลอฮ์พูดผ่านมาลิกะห์ใช่มั้ยมีบรรดัดมามาลิกะห์ก็มาแจ้งแล้วก็นบีใครนะนบีซักริยาก็พูดกับมาลิกะห์ที่มาแจ้งข่าวบอกว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันอันนายะกูนุลีกุลามฉันจะมีบุตรได้อย่างไรวะกอดาบาลากอนียัลกีบาร์โดยที่ความชาราภาพได้มาประสบแก่ฉันแล้วกีบัตตรงนี้ก็คือแก่มากแล้วอายุมากแล้ววัมรออาตีและภรรยาของฉันอาเกตแปลว่าเป็นหมันตรงนี้ไม่ได้หมายความว่านบีซักริยาเนี่ยปฏิเสธอำนาจของอัลลอฮ์นะแต่พูดด้วยความแปลกใจแปลกใจไงว่าเออปกติแล้วเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะเป็นหมันอีกจะได้ลูกได้ยังไงแต่ไม่ได้ปฏิเสธในเดชานุภาพของอัลลอฮ์หลังจากนั้นอัลลอฮ์จึงแจ้งผ่านมาลิกะห์บอกว่ากอละกะซาลิกัลลอฮุยุฟยัฟอาลูมายะชะอัลลอฮ์จะกระทำอัลลอฮ์จะทรงกระทำตามที่พระองค์ทรงประสงค์ดังกล่าวเนี้ยเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์เมื่อเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ทุกอย่างมันได้หมดอย่างที่ฉันบอกอะบางอย่างบอกว่าโอ้โหอย่างฉันบอกเมื่อกี้บอกไว้แล้วรักษาโรคหมอบอกว่าโอ้อย่างเงี้ยไม่รอดตายแน่นอนแต่ปรากฏว่าขอดุอาไปอ่านกุรอานขอดุอาทำอะไรอีกล่ะบริจาคปรากฏว่าหายอ้าวแล้วทำไมแปลกใจทำไมรอดอะก็นี่ไงพระประสงค์ของอัลเลาะห์ให้รอดกอลาร็อบบิจาลีอายะต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าอายะสุดท้ายแล้วเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดได้ทรงให้ฉันเนี่ยมีสัญญาณหนึ่งแก่ฉันด้วยเถิดนะหมายความว่าอยากจะได้รับสัญญาณบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยคือเรื่องที่จะเกิดขึ้นจริงๆกอละอายะตุกะอัลลอฮ์ก็แจ้งเลยว่าสัญญาณอะไรนะเครื่องหมายใช่ไหมเครื่องหมายสัญญาณก็แหละสัญญาณที่จะเกิดขึ้นกับท่านก็คือว่าอัลลาตุกัลลิมันนาซะซะลาซะตะอายะมินอิลลารอมซาเวลาออกไปคุยกับผู้คนเนี่ยพูดไม่ได้เวลาไปคุยกับคนเนี่ยพูดไม่ได้อิลลารอมซาเว้นแต่จะเป็นท่าทางสมมุติเขาถามว่ากินข้าวมายังพูดไม่ได้แต่ทำเงี้ยได้ท่านจะไปไหนอ่ะชี้ได้ไปดูแต่บอกไม่ได้พูดไม่ได้อัลลอฮ์ให้พูดกับคนไม่ได้เลย3วันแต่ในสภาพที่ปกตินะไม่ได้ว่าไอการพูดไม่ได้เป็นอะไรนะเป็นใบ้นะเพราะพวกยะฮูดบอกว่านบีซักริยาเนี่ยเป็นใบ้เป็นใบ้พูดไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นการให้คุณลักษณะของนบีอย่างน่าเกียรติเลยบอกว่านบีซักริยาเป็นใบ้อัลลอฮ์ทำให้เป็นใบ้ไม่ใช่อัลลอฮ์ให้สัญญาณให้พูดกับคนไม่ได้หลังจากพ้น3วันไปแล้วเป็นไงก็พูดได้ปกติแต่เวลากล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์กล่าวได้ไหมกล่าวได้ละมงละหมาดอ่านได้แต่พอเราจะคุยกับผู้คนเนี่ยพูดไม่ได้เพราะคนเป็นใบ้เนี่ยเวลาจะอ่านกุรอานก็ต้องอ่านไม่ได้ด้วยคือถ้าเป็นบ้านเนี่ยอ่านไม่ได้เลยแต่นี่เป็นสัญญาณบอกว่าเวลาจะคุยกับคนน่ะพูดไม่ได้เฉพาะคุยกับคนแต่ถ้าล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อะไรได้พูดได้ปกติเสร็จแล้วอัลลอฮ์บอกว่าวะกุรอบบะกะกะซีรอเมื่อได้เนียมัตที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้ก็คือเนียมัตที่จะได้ลูกในสภาพที่หลายๆคนเนี่ย
ถ้าเป็นปกติมาไม่ได้หรอกมีไม่ได้หรอกอย่าลืมนะลำลึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะๆให้มากๆอันนี้เป็นอะไรนะเป็นคำเตือนเลยว่าถ้าเราได้อะไรนะได้เนี้ยมัดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามักจะหลงลืมก็คือการขอบคุณอัลลอฮ์ใช่ไหมพอได้ปรากฏไอ้ตอนที่ยังไม่ได้เนี่ยขอดุอาทุกวันเลยนะโอ้อย่าให้ได้ลูกได้ลูกพอลูกมาแล้วลืมลำลึกถึงอัลลอฮ์ลืมกล่าวสรรเสริญสดุดีต่ออัลลอฮ์วะซับบิห์แล้วก็ให้กล่าวตัสบีฮ์ตัสบีฮ์ก็คือกล่าวให้ความบริสุทธิ์ก็คือซุบฮานัลลอฮ์บีอาชีวะอับบากาตตอนไหนอ่ะจ้ะตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็ในตอนเช้าก็คืออัสการ์นั่นแหละอัสการ์ยามเช้ายามเย็นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างอ๋อทั้งวันน่ะได้แต่ว่าในยามเช้ายามเย็นเนี่ยมันเป็นเวลาที่มนุษย์มักจะหลงลืมทำไมอ่ะเช้ามาอยู่กับลูกอัสการ์นี่ไม่ได้กล่าวกันง่ายๆนะคนที่จะรักษาเนี่ยต้องคนที่แบบตั้งใจถ้าคนไม่ตั้งใจนะเช้ามาลูกไปโรงเรียนข้าวกับข้าวนู่นไอ้นี่ออกไปทำงานไม่ได้กล่าวหรอกตอนเย็นก็เลิกงานต้องกลับบ้านต้องไอ้นู่นลูกเข้ามาบ้านสอนการบ้านลูกอย่างฉันเนี่ยต้องอะไรนะล็อกเวลาไว้เลยหลังอัสรีไม่ไปไหนขอสักครึ่งชั่วโมงนั่งอ่านหลังซุบฮ์ถ้ายังไม่มีธุระอะไรขออ่านก่อนแต่ถ้ามีธุระเดี๋ยวสายอ่านไม่เป็นไรดังนั้นเช้าเย็นจึงเป็นเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งในการกล่าวสดุดีต่อรอและอย่างนึงช่วงเวลาเช้ากับเวลาเย็นมันไม่มีละหมาดมันไม่มีละหมาดเนี่ยหลังซุบฮ์มีละหมาดอะไรป่ะล่ะละหมาดอะไรไม่ได้จนกว่านู่นน่ะจะดูฮาหนุนหลังอัสรีนี่ยาวเลยนะห้ามละหมาดไปจนกระทั่งเข้ามักริบไม่มีละหมาดห้าโมงเย็นละหมาดสมมติถ้าละหมาดอัสรีแล้วเนี่ยหลังสี่โมงกว่านี่ละหมาดไม่มีแล้วแล้วทำไงดีอ่ะก็อัสการ์เลยอ๋อละหมาดญะนาซะห์ไม่เป็นไรนะมันมีเหตุแต่ปกติไม่มีละหมาดสุนัตอะไรแล้วอิสติคอรอก็ไม่ได้นะว่าเวลาห้ามอิสติคอรอต้องเวลาที่อนุญาตก็เลยเป็นเหตุว่าในช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยพยายามกล่าวตัสบีฮ์ก็คือกล่าวอัสการ์ลำลึกถึงอัลเลาะห์เยอะๆจบแล้วเนี่ยนะก็ถึงอายะห์ที่41ตอนนี้เราสรุปเรื่องราวนะมาเรื่องของพ่อไปใช่พ่อใช่สิพ่อของพระนางมารยามก็คืออาลอิมรอนสรุปนะอาลอิมรอนเป็นใครเป็นอิหม่ามเป็นคนดีเป็นคนซอลเลห์และภรรยาของอิมรอนก็คือท่านหญิงฮันนะท่านหญิงฮันนะก่อนที่จะได้พระนางมารยามเนี่ยตั้งแต่ตั้งครรภ์ก็บ่นต่อรอดเลยว่าจะให้ลูกที่ออกมาเนี่ยรับใช้งานศาสนาแต่พอเวลาออกมาเป็นผู้หญิงนางเองก็ยังต้องยืนยันในการนะซัดนั้นแล้วก็ให้พระนางมารยามเนี่ยดูอยู่ในเมียรอบนะทำการดูแลนะคนที่มาเข้ามาในเมียรอบนะดูแลทำงานศาสนาและละหมาดอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วก็มาพูดถึงนบีซักริยาซึ่งเป็นคนอุปการะท่านหญิงมารยามจนกระทั่งเติบโตมาพระนบีซักริยาก็แก่ชราแล้วเลยขอดุอาต่ออัลเลาะห์อยากมีลูกมั่งพอหลังจากนั้นก็ได้ลูกชื่อนบียะฮ์ยาในวัยที่ชราภาพแล้วก็นบียะฮ์ยาถามว่าเป็นอะไรกับพระนางมารยัมก็ภรรยาเนี่ยแม่ของสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันฮันนะกับอีชาเนี่ยเป็นพี่น้องกันนี่ญาติกันทั้งนั้นแหละแล้วก็อิมรอนเดี๋ยวจะมีมาบอกว่าแล้วทำไมซักริยาเนี่ยได้รับการดูแลตรงนี้เล่าเนี่ยเป็นเรื่องประวัติที่เกิดขึ้นจริงนะคือบางคนเนี่ยเวลาเจอคลิปวิดีโอเจอหนังซาบซึ้งมากเลยดูหนังประวัติโอ้โหแล้วซาบซึ้งฉันบอกว่ากุรอานเนี่ยแน่นอนกว่าเพราะในหนังเนี่ยไม่รู้มันแต่งเติมหรือเปล่าก็ไม่รู้โดยเฉพาะที่มาจากฝั่งของคริสเตียนเนี่ยเขาทำหนังนะมีหนังนบีนัวนบีนัวนี่เขามีหนังอยู่ของฮอลลีวูดมีหนังเรื่องมูซาคู่กับฟาโรนี่เขาก็ทำหนังบางคนอยากจะศึกษาไปดูหนังฉันบอกพลาดแล้วต้องมาอ่านกุรอานครับเพราะกุรอานนี่คือของจริงอัลเลาะห์เล่าไว้เนี่ยของจริงเลยนะต้นเรื่องเลย
อ่ะประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู